กลุ่มเกษตรกรทำนาสีสะเกดอยู่ในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้ปรับวิถีชีวิตหลังว่างจากฤดูทำนามาปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเช่นข้าวโพดและมะละกอและได้จัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านค่ะตั้งแต่ปี41คือได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยเดิมมันมีกลุ่มธรรมชาติมันมีอยู่แล้วประมาณปี43 43จัดการบริหารเรื่องของบัญชงบัญชีอะไรนะการรับจ่ายจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจากสำนักงานสหกรณ์ที่ว่าเงินกู้อะไรกู้ปลอดดอกกู้อะไรนะมีทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักมั่งปุ๋ยหมักมั่งทำทุกอย่างบางกลุ่มก็ไปทำเห็ดบางกลุ่มก็ไปเลี้ยงปลาบางกลุ่มก็ทำปุ๋ยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นกลุ่มเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มครับรวมตัวของเกษตรกรนะครับให้เข้มแข็งนะครับมีการบริหารจัดการนะครับโดยทำในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรนะครับมีการจัดทำบัญชีนะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อให้ทราบฐานะนะครับสภาพของกลุ่มนะครับโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านที่ต้องการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรทำนาสีสะเกดจังหวัดน่านใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแต่ยั่งยืนค่ะ